ับของพ่อค้าแม่ขายและการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนเป็นบรรยากาศที่ชินตาในตลาดจบังติกออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่นี่เป็นตลาดใหญ่มีข้าวของหลายอย่างให้เลือกซื้อรวมถึงขนมหวานเช่นที่ร้านกะนะแบเซขนมหวานยังทำขนมพื้นเมืองหลายอย่างทั้งขนมปอลีหรือขนมกลทีทำจากข้าวเหนียวดำแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ากินคู่กับน้ำตาลตะโหนดตือปงบูงอหรือขนมดอกไม้แป้งชุบไข่ทอดกินคู่กับน้ำเชื่อมและที่ร้านบอกว่าเป็นสูตรที่ทำมากว่า30ปีก็คือข้าวเหนียวสังขยาปุโรกายอหรือนาซิกายอเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันคือข้าวเหนียวใช่ค่ะแล้วก็กาโยนั้นจะเป็นไข่แล้วก็น้ำตาลตะหนดนี่คนกันแล้วก็น้ำตาลเนี่ยคนกันค่ะจะเรียกว่ากาโยอากาศมันร้อนอ่ะค่ะแล้วก็ถ้าเรากินมันก็จะสดชื่นหน่อยประมาณนั้นค่ะอันนี้เป็นสัดส่วนใหญ่ค่ะมันคือนาซิกาโยค่ะตามหายากอ่ะที่บ้านอ่ะเขาทำมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเป็นตระกูลเลยแบบตระกูลขนมหวานเลยอ่ะลูกพี่น้องแม่ก็คือขนมหวานกันทุกคนเลยนะมาครับเดี๋ยวผมช่วยครับมาน่ากินมากขนมหวานก็ใช้ในช้อนนะฮะโอเคครับอันนี้คือปูรกกายอนะครับหรือข้าวเหนียวสังขยานะครับซึ่งใช้ส่วนผสมสำคัญนะครับคือวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งเกลือหวานปัตตานีและตาลตะโหนดของที่นี่นะครับถือเป็นของดีของขึ้นชื่อของเมืองปัตตานีเลยครับน่ารับประทานมากนี่ผมก็ลองหน่อยนะครับทั้งหวานทั้งหอมกินแล้วชื่นใจครับหลังความอร่อยของร้านขนมหวานกะนะแบเซขนมหวานมาจากภูมิปัญญาในการใช้วัตถุดิบและเทคนิคแบบดั้งเดิมครับส่วนสำคัญคือการใช้เกลือหวานปัตตานีที่ให้รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มจัดเกินไปและการนึ่งขนมด้วยเตาไฟโบราณซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมไฟซึ่งขั้นตอนนี้ช่วยให้ขนมมีกลิ่นหอมนี่ครับทำขนมแบบโบราณก็คือใช้ไฟข้อดีของการใช้ไฟก็คือเก็บได้นานแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแต่คนทำต้องอดทนหน่อยครับส่วนที่ผมดูแลอยู่ก็คือส่วนของหวานที่แห้งไม่ใช้กะทินะครับประกอบไปด้วย1ข้าวเหนียวสังขยา2คัสตาร์ด3สังขยาแล้วก็4วุ้นสังขยาทำอย่างนี้ก็ประมาณหรือประมาณ30กว่าปีครับน่าทำนะครับผมทำส่วนนี้ก็ประมาณ 4-5 ปีครับตามหน้าที่ค่ะมาแต่ว่าคนอยู่ข้างนอกเนี่ยมาขูดมะพร้าวแช่ข้าวเหนียวมะก็ทำนี่ทำพวกวุ้นแบบนี้แบ่งหน้าที่กันก็นี้ก็มาทำพวกบัวลอยอะไรพอเสร็จก็เสร็จพร้อมกันก็นานเลยค่ะ30กว่าปีได้แล้วก็ทำขนมนี้ก็ถามพี่ทำแบบไหนเขาก็บอกวิธีทำใส่อะไรใส่มีเกลือค่ะนิดหน่อยที่ว่าเฉพาะที่ว่าต้องใส่เกลือเราต้องใส่เกลือหวานค่ะเกลือหวานบานาใส่ให้มันกลมกล่อมถ้าว่าพวกน้ำถ้าว่าไม่ใส่เกลือนี่กินไม่อร่อยนะมันจะหวานแบบว่าหวานจืดอันไม่กลมกล่อมขนมจะอร่อยได้ล้วนมาจากความใส่ใจและความรู้ประสบการณ์ปรับประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นในท้องถิ่นให้เป็นรสชาติเอกลักษณ์ของปัตตานีที่ไม่มีใครเหมือนจงเจริญขันทองไทย PBS รายงาน